ส่วนเรื่องราวต่อไปนี้เราต้องนำเสนอครับเพราะเป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะเกี่ยวโยงกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่จังหวัดอุดรธานีเกิดเหตุแม่พยายามจะรมควันลูกสาวนี่เป็นภาพขณะที่หน่วยกู้ชีพเข้าปฐมพยาบาลเด็กกติมีแม่ครับอายุ38ปีปลอบใจลูกสาวอยู่ไม่ห่างท่ามกลางความตกใจของญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวแล้วก็เดินทางมาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนำตัวเด็กและแม่ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลคือในจุดเกิดเหตุนอกจากจะไปพบอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการรมควันแล้วบนที่นอนยังพบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องใกล้กันพบสมุด1เล่มด้านในเขียนข้อความสั่งลาไว้4หน้ากระดาษแล้วก็เขียนถึงการถูกโกงเขียนถึงการเจอปัญหาหนี้สินพร้อมกับขอโทษทุกคนครับขณะที่แม่ของสามีของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าว่าช่วงเช้าลูกชายขับรถยนต์ออกไปส่งลูกชายคนโตที่โรงเรียนแล้วก็ทราบเพียงว่าลูกสะใภ้ไม่ได้ไปทำงานและอยู่บ้านกับหลานสาวคนเล็กช่วงสายได้ยินเสียงคนร้องวอยวายจึงเดินมาดูครับก็เห็นลูกสะใภ้กำลังถอดเสื้อของหลานสาวที่นอนไม่ได้สติอยู่ญาติและเพื่อนบ้านก็รีบวิ่งมาช่วยกันหาผ้ามาชุบน้ำแล้วก็เช็ดตัวหลานซึ่งลูกสะใภ้เองก็พยายามจะช่วยหลานสาวด้วยนะครับไม่นานเนี่ยก็ได้สติกลับคืนมาครับเบื้องต้นทางตำรวจคาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเครียดเรื่องของเงินที่มีการใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็หนี้สินจึงได้ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวแต่ว่าขณะที่ลูกสาวกำลังจะหมดสติเหมือนกับในตอนนั้นอาจจะคิดอะไรบางอย่างได้ครับก็เลยตัดสินใจรีบอุ้มลูกสาวออกมาแล้วก็ช่วยชีวิตออกมาแบบนี้ครับเบื้องต้นทางตำรวจได้ถ่ายภาพแล้วก็เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเอาไว้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาแต่อย่างใดนะครับแต่จะได้ทำการสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เราเคยนำเสนอกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าพักหลังๆเนี่ยหลายคนอาจจะให้ความสนใจประเด็นข่าวเรื่องของดอกเบี้ยบ้างเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตบ้างเมื่อวานนี้จริงๆกระทรวงมหาดไทยก็มีการรายงานถึงความพยายามในการแก้ไขเรื่องนี้นะครับเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมยอดมูลหนี้อยู่ที่ 7,700 ล้านบาทแล้วก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 120,000 คนคุณผู้ชมที่ก็ไม่อยากจะให้ตัดสินใจแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะครับหวังว่าครอบครัวนี้เขาจะมีทางออกที่ดีด้วยนะคะโครงการนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้หรือเปล่านะคะ